สวัสดีครับน้องฉัตรนะครับ Makeup Artist Thailand ครับพอเวลาเราเจอคนหลายๆคนที่เขาเห็นว่าการแต่งหน้าของเราเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตเขาเนี่ยครับมันทำให้เราแบบว่าอยากมีแรงขับเคลื่อนที่จะทำต่อไปอย่างทุกวันนี้เธอเป็นช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ได้มองแค่ว่าฉันอยากทำให้ชีวิตเราดีแต่เธออยากเป็นตัวแทนของประเทศไทยและอยากพัฒนาให้กลุ่มช่างแต่งหน้าที่เป็นแบบยังMake Up Artistให้เขาเป็นช่างที่ดีมากกว่าการที่เราจะมาแข่งขันกันในคนในประเทศไทยกันเองแต่เราต้องเอาฝีมือไปแข่งขันกับต่างประเทศพอยต์ของการแต่งหน้าให้สวยก็คือความกล้าครับสนุกกับการเล่นเครื่องสำอางต่างๆที่เขาออกแบบมาแล้วก็อีกอันนึงสิ่งสำคัญเลยคืออินเนอร์เวลาเราแต่งหน้าลุคไหนเนี่ยเราก็ต้องไปตามลุคนั้นๆอย่างเช่นแต่งหน้าโทนเซ็กซี่เราก็ต้องทำตัวให้แบบเซ็กซี่ตามลุคที่เราแต่งด้วยพบกับน้องฉัตรได้นะครับในครีโอฉบับเดือนตุลาคมนี้แล้วเจอกันครับ